ทีนี้เราก็ใส่พวกแบบฝึกหัดเข้าไปนะครับแบบฝึกหัดแรกที่อยากให้ใส่คือ hammer on pull off นะครับดีดโน้ตตัวแรกตัวเดียวดีดตัวนิ้วชี้ตัวเดียวนะครับแล้วเคาะลงมาขาขึ้นพัวขึ้นไปนะครับอย่าลืมเล่นอย่าให้พยายามเปิดเสียงแตกนะครับเสียงดิสทอร์ชั่นแล้วก็ฝึกอุดสายเดี๋ยวพยายามระวังเสียงใหญ่ลกครับอาจจะฝึกในสายเดียวก่อนนะครับดีแค่หัวโน้ตหรือว่าจะดีแค่ครั้งเดียวเกี่ยวออกนะครับฝึกทีละสายก็ได้หรืออาจจะฝึกผสมกันมือจับนี่แหละที่เราจับเพื่อจะไม่ให้เสียงสายอื่นมันลกนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะฝึกกับทุกสายสาย5จะยากหน่อยครับถ้าเป็นมือใหม่จะเล่นยากนิดหนึ่งจะเมื่อยนะฮะแต่รับรองว่ามันได้ผลกับนิ้วคุณจะพัฒนาเร็วขึ้นมากนะฮะครับเทคนิคเวลาฝึกอย่างเงี้ยนะฮะเคาะลงมาเคาะแรงๆตอนถอยหลังให้เกี่ยวนี่ก้อนนะครับเกี่ยวลงล่างถ้าเรายกขึ้นบนแบบตรงๆเนี่ยยกขึ้นตรงๆเนี่ยนะฮะมันจะดังเบาให้เกี่ยวลงล่างดึงลงล่างนิ้วก้อยต้องดึงลงล่างนะดึงลงล่างนิ้วนางก็ดึงลงล่างจำไว้นะครับเวลาพูออฟเนี่ยให้ดึงลงล่างถ้าดึงขึ้นบนเหมือนว่าเราไปเกี่ยวมานะฮะพยายามดึงลงล่างทุกโน้ตก็ฝึกในหลายๆสเกลหลายๆตำแหน่งนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างในสเกล C ตำแหน่ง C แล้วกันนะครับตำแหน่งอื่นเราก็เอามาประยุกต์เอาเองนะครับทีนี้มันมีรูปแบบการฝึกที่เราสามารถดัดแปลงเลยได้เยอะนะครับฝึกทีละ2สายอะไรนี้ก็ได้นะฮะมันจะมีได้หลายรูปแบบอาจจะเริ่มเป็นผมยกตัวอย่างในสายหนึ่งก่อนนะฮะสาย1 5 7 8 7 5 7 8 7 5 7 8 7 4ตัวเล่นซ้ำไปซ้ำมาเล่นช้าๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอคล่องก็ค่อยเร็วขึ้นอะไรเงี้ยฮะพยายามถ้าดีคือมีเมโทรโนมนะฮะมันจะทำให้เราพัฒนาเร็วขึ้นนะครับอาจจะเล่นสายละ2รอบหรือว่าอาจจะเป็น
โทษที5878 5878เล่นซ้ำไปซ้ำมาก็เปลี่ยนสายแล้วก็เปลี่ยนนิ้วไปแต่คือลักษณะโน้ตเดิมนะครับนี่คือการฝึกพวกสปีดพิกกิ้งนะก็คือฝึกให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะครับก็เอามาประยุกต์กับการฝึกได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นในแนวนอนนะครับสมมติผมเล่นในสเกล4ครั้งหนึ่งนะ C D E F G A B C D E F G A ลองแพทเทิร์นลักษณะเมื่อสักครู่นะครับเอาเป็นปอม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 ก็เอามาประยุกต์เล่นในสายเดียวด้วยก็ได้นะครับลองก็ได้ทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนนะครับนะครับก็เป็นลูกฝึกก็สายหนึ่งก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เลือกโน้ตมาสักสเกลหนึ่งเอาสเกลอะไรก็ได้พื้นฐานก็สเกล C ก่อนที่เล่นไม่เร็วเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยฝึกเน้นความเร็วเท่าไหร่ผมจะเน้นพวกสำเนียงอะไรเงี้ยชอบตานั้นมากกว่าแต่ถ้าใครชอบขาปั่นชอบเร็วๆก็พวกนี้นะครับฝึกเยอะๆฝึกดีนะว่างๆฝึกดีอย่างเดียวฝึกข้อมืออะไรนะก็ลองฝึกดูนะครับทั้งรูปแบบแนวตั้งขึ้นลงทั้งแนวนอนเพราะเพลงจริงๆมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับเหลือจะใช้อีกลูกหนึ่ง8 5 7 8 7 5อันนี้เป็น6พยางค์นะครับ8 5 7 8 7 5 8 5 7 8 7 5 8 5 7 8 7 5อาจจะเน้นทีละ3ตัวก็ได้8 5 7 8 7 5 8 5 7 8 7 5 accent เน้นตัวที่ตัวนิ้วก้อยนะครับอุดสายมันใช่ด้วยดูขวาอุดสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถประยุกต์ได้หมดเลยนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับเล่นสเกลฟอร์มเสียได้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาแบบฝึกหัดมาใช้นะครับแล้วก็ประยุกต์กับสายสองสายสามสายสี่แล้วสายหกสายหกด้วยก็ได้นะถ้าเล่นสายหกด้วยก็สายหกให้เล่น G A B นะครับก็เฟดเดิม3 5 7จะได้เล่นครบทุกสายนะครับลองดูครับแล้วนิ้วจะพัฒนาขึ้นเยอะ
ี๋ยวแนะนำการฝึกกับเมโทรโนมสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเป็นสิ่งที่มือกีตาร์หรือว่านักดนตรีทุกคนควรจะมีนะครับอันดับแรกคือเล่นเป็นโน้ตตัวดำนะครับก็คือตัวละจังหวะเลยผมเปิดที่ความเร็ว80นะครับนะครับผมดีดสลับทุกโน้ตนะครับมือขวาดีดสลับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเล่นโน้ตตัวดำไม่คล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแฝกก็ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่ครับเล่นให้ลงจังหวะแล้วก็ที่สำคัญเคาะเท้าไปด้วยนะครับเท้าเคาะไปด้วยได้ยินไหมข้อตามจังหวะฝึกข้อเท้าไปด้วยนะครับนี่คือโน้ตตัวดำตัวดำคือเล่นตัวละจังหวะต่อไปเล่นเป็นขบเอ็ด1ชั้นก็จะเป็น2โน้ตต่อ1จังหวะนะครับ1 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และและ2และ3และ4และจังหวะต้องหักครึ่งนะครับนี่คือโน้ตคาเบต1ชั้นครับก็ตะเกียบก็ด้วยเอาใหม่ตัววิ่งตัวนั่นเองนะครับเวลากดโน้ตเนี่ยที่กดแล้วก็กดทิ้งไว้นะครับไม่ยกนะครับไม่ใช่ว่าปกดในก้อนแล้วนิ้วอื่นยกตามมาเนี่ยไม่เอานะฮะนิ้วอื่นต้องกดทิ้งไว้กดแล้วก็กดทิ้งไว้กดทิ้งไว้ตลอดนะไม่ใช่ว่าปกดีเสร็จก็ยกออกไม่เอานะครับให้กดทิ้งไว้นะฮะทุกตัวเลยไม่ยกนะครับเอาละฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็เป็น1ชั้นแล้วต่อไปเป็น3พยางค์นะครับ3พยางค์คือ3โน้ตต่อ1จังหวะหาร3ไม่ได้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นี่คือหาร3นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นะก็ฝึกนะให้ลงจังหวะเราจะปรับความเร็วให้ช้าลงอีกก็ได้นะครับยิ่งเราเล่นโน้ตที่เยอะขึ้นเราต้องปรับความเร็วลดลงถ้าเรายังเล่นไม่คล่องนะครับอันนี้ผมเล่นสาธิตให้ดูก่อนแล้วก็แบบต่อไปแบบขบเอ็ด2ชั้นนะครับ4โน้ตต่อ1จังหวะหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งโน้ตต่อ1จังหวะนะครับเวลาเราดีดเนี่ยให้เราดีดตัวที่1ใน4จังหวะเนี่ย
จังหวะที่ลงกับเมโทรโนมให้เราดีดให้แรงแรงที่สุดนะครับป๊อป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 เนี่ยเพื่อจะได้โน้ตจะได้เด่นขึ้นมาแล้วเราจะได้แบ่งกรุ๊ปได้ง่ายขึ้นนะครับป๊อม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 ถ้าเป็นสามพยางค์ก็นะฮะตัวที่ลงจังหวะให้เราเน้นเด่นๆขึ้นมาเลยเราจะได้เล่นแบ่งกรุ๊ปได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครอยากฝึกการเบรก2ชั้นอยากจะลองฝึกดูก็ลดความเร็วลงนะครับหรือว่าอาจจะกดฟังก์ชันที่เมโทรโนมนะครับให้มันเลือกที่โน้ตเป็นกระเบ็ด2ชั้นก็ได้นะครับก็จะเป็นจังหวะติ๊กๆๆ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 ๆ
ที่สำคัญนะครับเอาแบบช้าๆก่อนตัวดำก่อนนะฮะเนี่ยสำคัญก็ท้าไปด้วยมือใหม่ก็แนะนำเป็นตัวดำกับคาร์เบตหนึ่งชั้นนะครับอะไรผมจะเล่นต่อเนื่องกันนะครับเล่นมาทีละขั้นตัวดำคาร์เบต1ชั้น3พยางค์แล้วก็คาร์เบต2ชั้นนะครับถ้าดีเราควรจะเล่นแบบนี้ให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาฝึกก็ฝึกเป็นตัวดำหรือว่าคาร์เบต1ชั้นก่อนนะครับในแนวนอนก็เหมือนกันนะฮะตัวที่ลงกับจังหวะดีดให้แรงที่สุดนะครับเพื่อจะได้เด่นชัดๆถ้าเป็นโน้ตตัวดำก็ตัวละจังหวะก็เด่นทุกตัวนะครับเท่ากันทุกตัวถ้าคาร์เบต1ชั้นก็เด่นตัวหนึ่งเว้นตัวหนึ่งป๊อป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 ถ้าคาร์เบตถ้าสามพยางป๊อป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 ถ้าคาร์เบต2ชั้นป๊อป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 ให้หัวโน้ตเด่นที่สุดนะครับเสียงดังที่สุด accent เน้นโน้ตออกไปนี่ก็เป็นพวกรูปฝึกนิ้วฝึกความสัมพันธ์ระหว่าง2มือนะครับโอเคครับผมจะพูดจะทิ้งไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับลองฝึกตรงนี้ดูก่อนครับผม